เท้านะซึ่งจะมีอยู่1จุดนะครับสัญญาณข้อเท้านี้นะครับก็จะเป็นตัวสัญญาณที่ช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับข้อเท้านะครับซึ่งจะใช้ในท่านอนหงายวิธีการหาจุดนะครับมาดูนะครับเวลาหาจุดสัญญาณข้อเท้าเนี่ยเราจับข้อเท้านะฮะกระดกขึ้นกระดกลงนะครับรอยต่อนะครับรอยบุ๋มที่อยู่ทางด้านหน้านะจะเป็นจุดสัญญาณนะที่เราจะต้องกดลงไปนะครับแต่ท่านี้การกดสัญญาณข้อเท้าจะมีลักษณะพิเศษจากจุดอื่นนิดนึงจะเราจะต้องมีการกระดกข้อเท้าร่วมด้วยนะครับจะต้องใช้ท่านี้นะครับดูนะครับอาจารย์จะตั้งเข่าอย่างนี้ขึ้นมานะครับนะครับแล้ววางมือตรงรอยพับตรงจุดข้อเท้าทางด้านบนนะอาจจะซ้อนนิ้วก็ได้ลักษณะอย่างนี้เอาเข้าร่องบุ๋มนะครับจะมีร่องบุ๋มอยู่ตรงนี้นะดูนะครับแล้วก็นะระบบขนาดที่หน่วงเน้นนิ่งลงไปนะเราก็ใช้เข่าเนี่ยดันข้อเท้าขึ้นด้วยในลักษณะนี้นะครับดูนะครับแล้วก็ค้างไว้30วินาทีนะต้องนั้นต้องใช้กำลังขาดึงเข่าให้กระดกอยู่ในท่านี้แล้วมือนะนิ้วก็กดลงไปนิ่งตลอดนะครับนะอยู่ในท่านี้อันนี้ก็ใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับข้อเท้าปวดข้อเท้าหรือปวดฝ่าเท้าต่างๆได้นะครับนะกดค้างไว้นะครับเห็นไหมเข่าก็จะดันเอาไว้ตลอดโค้ดไปที่เข่าด้านขาด้านหลังจะได้เห็นว่าการวางเท้าเป็นไงนะครับโอเคปล่อยฮะแล้วก็ผ่อนลงมาเป็นไงร้อนไปทั้งเท้าเห็นไหมอันนี้ก็จะได้ประสิทธิภาพร้อนไปถึงฝ่าเท้าร้อนไปถึงข้อเท้าทั้งหมดเลยนะก็ใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับข้อเท้าฝ่าเท้าได้นะครับ